เทศนะครับโดยประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราเป็นหนึ่งใน3จังหวัดนะครับมีกระบี่มีนครราชสีมาและจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้โชว์ฝีไม้ลายมือถึงความเป็นเมืองของศิลปะของเราครั้งหนึ่งในปี65ผมก็บอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ็คเฮาพูดถึงที่ส่งเขียนถูกถามถึงเรื่องสถาปัตยกรรมท่านที่ดีอยู่ท่านไปดูมีภาพนะครับร้อยเรียงเล่าเรื่องราวผลงานฝีมือของศิลปินของจังหวัดชุมพรพักงานเพราะว่าเราถ่ายทอดจากตัวศิลปะในทั่วประเทศแล้วก็มีแฟนคลับของเราตามอยู่ดูนะครับที่ท่านผู้ว่าเป็นคนเชียงรายมาที่นี่นะแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแล้วก็ช่วยดูแลซัพพอร์ตทุกเรื่องที่เป็นไปได้นะท่านผู้ว่าเป็นอย่างจะเป็นปัญหางบประมาณหาเงินนะก็พยายามนะในการที่จะช่วยกันไม่มากก็เริ่มต้นในการที่จะให้โอกาสแก่ศิลปินของจังหวัดเขานะครับแล้วก็เริ่มเป็นหลังอย่างเช่นเราเห็นว่าจังหวัดพะเยาอย่างนี้ก็ทำนะพะเยาก็เปิดหลังเดียวก่อนแล้วหลังเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีเชียงรายของเราก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของศิลปินสุวิทย์ใจป้องนายกสมาคมหัวศิลปะในฐานะผู้นำทีมทางพี่น้องศิลปินเชียงรายก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าได้เห็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพี่น้องศิลปินเชียงรายของเราขนาดนี้ที่มีเรื่องการคัดเลือกบ้านศิลปินอาจจะมีสิ่งที่ถูกใจหลายท่านแล้วก็ไม่ถูกใจหลายท่านเพราะว่าศิลปินของเราเนี่ยเยอะจริงๆผมปีนี้ผมส่งรายชื่อให้กับทางวัฒนธรรมจังหวัดมากกว่า10นะครับอันนี้ด้วยงบประมาณที่เรามีจำกัดเราก็สกรีนชื่อมากที่สุดแล้วจนแบบไม่อยากจะเอาใครถอยออกมาหรือใครยังไงแล้วนะครับที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ถึงชัยก็เป็นห่วงว่า10หลังนี้คุณภาพเป็นยังไงครับผมว่าไม่น้อยหน้าจากปีที่แล้วที่ผ่านมา30ครับนะครับตอนนี้มีเครื่องมือค่ะมันหมดอ่ะคนละมันเป็นรับท่านนะคะทั้ง3เส้นทางนะ10หลักด้วยกันนะคะในวันที่1ถึงวันที่3กันยายนนี้ค่ะค่ะขอเสียง